มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยเนาะเพิ่งมาถึงนะพอดีเลยกำลังขาดคนช่วยงานพอดีนี่แหละเดี๋ยวต้องเกณฑ์คนไปช่วยพี่เลียมหน่อยนี่หนึ่งสองสามเราต้องกลับบ้านก่อนไหมนี่เดี๋ยวต้องให้ไปช่วยพี่เดียมทำอาหารเพราะว่าคนเยอะมีคนเยอะทางอ้าวเสียงมาแล้วเ มื่อกี้อะไรนะเรื่องอะไรนะอาจารย์โกรธครับความโกรธความโกรธความโกรธคืออะไรความ ความโกรธที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นยังไงนะครับโทอยู่ภาวนาอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมันไม่สามารถยับยั้งได้อารมณ์โกรธเกิดขึ้นไม่สามารถยับยั้งได้นี่คือสติไม่มีกำลังคือความโกรธเนี่ยเปรียบเสมือนไฟป่ามาเร็วไปเร็วนะทีนี้คนชอบเล่นกับอารมณ์โกรธด้วยนะคนชอบเล่นกับอารมณ์โกรธคนเห็นคนอื่นโกรธชอบไปแย่อย่างเงี้ยนะอันตรายเวลาที่คนโกรธเนี่ยอารมณ์มันรุนแรงสามารถฆ่ากันได้คนที่ฆ่ากันได้เพราะว่าอารมณ์โกรธนี่แหละทีเนี้ยที่ว่าความโกรธเป็นไฟนี่ท่านเตือนพวกเราไว้เวลาที่เราเจอคนโกรธหรือว่าเราโกรธเนี่ยพยายามอย่าไปเล่นกับอารมณ์โดยเฉพาะความโกรธที่ถูกสั่งสมมานานนะเวลาที่เราอยู่ปกติเราใช้ชีวิตอยู่ตามปกติมันไม่ได้มีแต่ในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยแต่ละช่วงกว่าเราจะโตเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กอย่างเงี้ยเวลาที่เราถูกกระทบกระเทียบอารมณ์ต่างๆเกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะถูกสั่งสมไว้ในใจเราสังเกตดูก็ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนให้ได้สักวันหนึ่งเนี่ยคือความผูกโกรธมันจะติดอยู่ในใจแล้วถ้าเราไม่เคยรู้จักวิธีทำลายความโกรธไม่เคยมันจะสะสมอารมณ์โกรธไว้ในใจแล้วมันจะรุนแรงมากคนก็เลยฆ่ากันได้นะไม่จะเป็นผัวเมียรักกันขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าได้โกรธแค่ชั่วขณะเดียวสามารถฆ่ากันได้นะเรื่องอารมณ์ของความโกรธเนี่ยอันตรายมากเหมือนไฟป่าตอนเด็กๆเราเคยได้ยินที่โรงเรียนเรานะเมื่อก่อนเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมาแข้งนะที่จังหวัดอุดรที่โรงเรียนบ้านหมาแข้งช่วงนั้นมีเขานิมนต์ครูบาอาจารย์ไปให้ธรรมะนะทุกวันศุกร์จะมีสวดมนต์ตอนเย็นก่อนเข้าเรียนจะมีการนั่งสมาธิเมื่อก่อนไม่รู้จักหรอกว่าเวลาที่เราถูกกระทำเวลาที่เราถูกแกล้งด้วยความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจก็ตามด้วยความไม่รู้ก็ตามมันจะมีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นภายในใจอย่างรุนแรงแล้วมันก็จะถูกสะสมไว้ภายในสิ่งที่เราจำได้ในขณะนั้นอะตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ป.3 ป.4 ป.5 ช่วงนั้นว่าการให้อภัยการให้อภัยการอโหสิกรรมเป็นการขี้คายความร้อนของใจเราเห็นธรรมประเภทเนี้ยตอนนั้นว่าอ๋อการให้อภัยเมื่อก่อนมันไม่รู้ถ้าไม่มีคนบอกไม่เคยได้ยินได้ฟังมันจะผูกโกรธเราจะต้องเอาคืนมันจะหมายไว้มันจะมีตัวนึงที่อยู่ในใจเรามันจะหมายเอาไว้เราจะต้องเอาคืนให้ได้จะต้องเอาคืนให้ได้แต่ว่าเราได้ยินคำนี้เข้ามาในใจเราก็เลยเห็นว่าเห็นตามได้ว่าจริงการให้อภัยการอโหสิกรรมทำให้ไฟที่มันร้อนอยู่ในใจเนี่ยมันเบาลงทีนี้มันมีเรื่องนึงที่เราได้รู้จักกับเพื่อนคนนึงนะเพื่อนคนนี้เป็นคนเรียบร้อยมากนะเรียบร้อยสุภาพพูดเรียบๆนะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนมผาเขาได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณมานานเขาก็เลยอยากจะมาปฏิบัติธรรมด้วย
นะพอเขามาปฏิบัติธรรมด้วยก็เลยได้คุยกันว่าท่านมาบวชได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามท่านนะท่านบอกว่าท่านอธิษฐานจิตไว้ตอนที่อยู่ในคุกว่าถ้าท่านออกไปเนี่ยท่านจะบวชท่านติดคุกมาเหรอใช่แล้วว่างั้นท่านติดคุกข้อหาอะไรเราก็ถามด้วยความไม่รู้นะเล่าให้ฟังได้ไหมอย่างเงี้ยผมโดนคุกฆาตกรรมอำพรางว่างั้นแล้วว่าท่านเป็นคนเรียบร้อยท่านฆ่าคนคือทำไมถึงได้ฆ่าคนเหรออย่างเงี้ยก็เลยถามท่านนะท่านก็เลยบอกว่าท่านน่ะฆ่าพ่อตาพอดีพ่อตาเนี่ยเป็นคนชอบพูดกระทบกระเทียบแล้วแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่ด้วยกันมาตั้ง4ปีแล้วนะพ่อตานี่กระทบกระเทียบชอบพูดให้แล้วแกเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทียังอย่างเงี้ยแต่ว่าอารมณ์มันเก็บอยู่ข้างในวันนั้นอยู่กลางทุ่งนานะพ่อตาพูดสิ่งที่ท่านจําได้ก็คือเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนะคือท่านไม่รู้ตัวเหมือนมันหายไปแล้วตื่นขึ้นอีกทีนึงนี่มือสั่นแล้วก็หน้ามันมืดแล้วมันหายไปเลยนะมันดับไปเลยนะความรู้แล้วรู้สึกตัวทีนึงก็คือเหงื่อเทือกเหงื่อเนี่ยเปียกชุ่มตัวแล้วมือก็สั่นนะแล้วก็เห็นพ่อตาตายแล้วนอนตายแล้วนะท่านก็เลยว่าจะเอาศพไปซ่อนพอท่านลากศพไปได้ไม่ถึง5เมตรท่านก็เลยตัดสินใจที่จะยอมรับก็เลยเคลียร์ให้จบก็เลยเขาเรียกว่าอะไรลากศพก็เลยว่าอำพรางโดนคดีฆาตกรรมแล้วก็อำพรางคือจะซ่อนนะก็เลยโดน20ปีนะทีนี้ท่านออกจากคุกมาท่านก็ได้บวชเสร็จท่านก็เลยมาศึกษาแล้วก็เลยมาเจอกันก็เลยถามแล้วว่าโอ้อารมณ์ของความโกรธเนี่ยแล้วว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยเนาะเวลาที่อารมณ์โกรธเนี่ยมันรุนแรงเหมือนไฟป่าโหมมาถ้าเอาไม่ทันคือมันไหม้ไปหมดเลยคือมันทำลายได้หมดทุกอย่างเลยคนรักกันที่เคยคุยกันดีก็ตามถ้าอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยฆ่าได้เลยแค่ชั่วขณะเดียวปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังหลายคนนะหลายคนแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำไมเราไปเล่นกับอารมณ์เราคือเราไม่รู้ว่าความโกรธเป็นไฟนะอารมณ์ของความโกรธเป็นอารมณ์ของไฟนะแผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์อยู่แล้วคนก็เลยฆ่าฟันห้ำหันกันได้ด้วยอารมณ์ของความโกรธนะจริงเนี่ยนะเรื่องไฟของความโกรธเมื่อกี้ก็ได้ยินท่านพูดถึงกับเรื่องทางสายกลางของแต่ละคนต่างกันใช่แล้วข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปค้นพบทางสายกลางพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างยิ่งยวดนะอย่างยิ่งยวดนะจนสรุปถึง3วาระวาระแรกใช้ฟันกดฟันกัดฟันนะทำตามเขาการทรมานร่างกายเพราะสมัยก่อนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักของการศึกษาก็ไม่รู้จักอะไรก็เอากายนี่แหละก็คือเอากรรมเอาการปฏิบัติก็คือเอากายนี่แหละเป็นการชำระกิเลสก็เอาร่างกายของเรานี่แหละนะทรมานร่างกายนี่แหละร่างกายนี่เป็นผลของบาปแล้วก็ทรมานร่างกายนี่ซะเลยนะเพื่อให้เห็นทางแห่งการพ้นทุกข์เอาร่างกายนี่ไปประกอบความเพียรซึ่งแต่ละสำนักก็มีหลากหลายนะท่านก็ไปฝึกอยู่นะทรมานอยู่3วาระจนไปถึงวาระผ่อนอาหารนะใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดันเพดานนะกั้นลมอาสาสะปัสสาสะจนหูอื้อนะร่างกายแผ่วแผดร้อนตามร่างกายอดอาหารจนพร้อมแห้งจนสลบจนลอยนั่งเนี่ยเหมือนลอยเท้าอูฐลอยที่ท่านนั่งบำเพ็ญเหมือนรอยเท้าของอูฐถึงกับสลบท่านทรมานตนจนสลบจนรู้สึกตัวขึ้นมาท่านเห็นว่าเลยจากนี้ไปคือตาย
ก็จะตายเฉยๆตายแบบไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นตายนะในขณะนั้นนะมีเรือสีซอก็เลยเห็นความจริงนะจากเสียงของซอที่สีความจริงก็ปรากฏขึ้นในใจถ้าตึงมันก็จะขาดถ้าเกิดย่อนมันก็เล่นไม่ได้มันต้องพอดีนะแล้วไอ้ความพอดีนี่มันอยู่ตรงไหนนะท่านหวนระลึกถึงนะท่านหวนไประลึกถึงในสมัยที่พระองค์แลกนาขวัญหรือว่าพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะแลกนาขวัญนะช่วงนั้นในขณะนั้นท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ล่มว่านั่งภาวนานั่งเล่นอยู่ทุกคนเฝ้าอยู่ก็ทุกคนต่างก็ภาวะพะวงกับการแลกนาขวัญ นะท่านก็เลยบอกไม่เป็นไรเราจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละนะท่านก็นั่งท่านก็เห็นว่าใจที่ท่านไม่ได้พัวพันอยู่กับกามอ่ะมันเป็นอิสระมันปลอดโปร่งโล่งนั่งได้ตลอดวันความร่มเย็นก็เย็นอยู่โดยที่ว่าใจเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องพอเหมาะมันสบายดีนะทีนี้ท่านก็มาเห็นปัจจุบันของท่านว่าท่านกำลังทรมานเพราะเราเกรงกลัวอำนาจของกามนะเรากังวลกับกามแต่เราออกมาจากกามใจเราก็ไม่ได้มีความพัวพันเกี่ยวข้องอยู่ในกามอยู่แล้วนะใจที่เราจะปลอดโปร่งโล่งสบายที่จะพอเหมาะแก่การเรียนรู้นั้นได้นะถ้าร่างกายเราได้รับทุกขเวทคณะขณะนี้กระสับกระส่ายขณะนี้ก็ไม่เป็นไปเพื่อพอเหมาะเพราะใจก็จะกระสับกระส่ายไปด้วยท่านก็เลยมองเข้าไปเห็นใจที่จะพอเหมาะได้มันก็ต้องพอดีหรือว่ามีอาหารเลี้ยงดูพอดีเกื้อกูลกันท่านก็เลยหันกลับไปเสวยพระกายอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นอย่างนั้นก็เลยนะเห็นว่าอ้าวขนาดปฏิบัติความเพียรจนขนาดนั้นแล้วยังไม่บรรลุคุณวิเศษอยู่ดีก็หันก็เลยถอยกลับมากินข้าวอย่างเงี้ยท่านยังไม่บรรลุเลยท่านกลับยอมแพ้เสียแล้วก็เลยคลายศรัทธาหมดความเลื่อมใสก็เลยพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตะปตนามฤคทายวันเหลือแต่พระองค์อยู่นะในขณะที่พระองค์อยู่คนเดียวนั่นน่ะนะพระองค์ก็เห็นนะอยู่คนเดียวเกิดความสันโดษวิเวกเห็นความจริงของกายของใจกายเนี่ยดำเนินมาจากอดีตจากความเป็นเด็กดำเนินมาต่อไปก็จะดำเนินต่อไปก็จะกลายเป็นความตายนี่มันของแท้แน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นสมบัติเนี่ยคือการเกิดเรียกว่าจุติการจุติเกิดถ้าเรียกว่าจตูปปาตญาณคือการจุติเกิดของสรรพสัตว์เนี่ยเป็นไปด้วยตามสมบัติของใจสมบัติของใจมันกลับแยกออกมากายกับใจเป็นส่วนที่แยกออกจากกันตัวนี้เป็นหลักส่วนร่างกายเนี่ยเป็นส่วนเสวยภพชาตินี้นะปุเพนิวาสานุสติญาณเบื้องต้นที่ท่านเห็นนะสามารถย้อนระลึกไปได้นะอนันตชาตินะ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างนะ200ชาติบ้าง500ชาติบ้างล้ำลึกเลยไปแล้วก็กลับมาเป็นอนันตชาติแต่การเกิดของสรรพสัตว์เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยท่านไปเห็นกรรมคือสมบัติของใจที่สั่งสมกรรมประเภทใดมาย่อมมีสิ่งนี้เป็นสมบัติใครมีอะไรเป็นสมบัติย่อมเกิดเรียกว่าจตูปปาตญาณญาณที่สองที่เกิดขึ้นช่วงมัชฌิมยามช่วงปัจฉิมช่วงราตรีช่วงจะรุ่งเช้าก็ได้เขาเรียกว่าอาสวะขยะยานนะคือความรู้ที่เห็นความนะความรู้ที่เห็นความพ้นจากความบีบคั้นนะความรู้ที่เห็นความพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะยานที่3นะเรียกว่าอาสวะขยะยานยานที่ทำให้พ้นจากความบีบคั้นแห่งทุกข์ไปได้
นะสิ่งนี้เมื่อท่านเห็นความจริงประจักษ์นะก็มาไต่ตองดูนะต้นสายปลายเหตุนะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะการเกิดขึ้นนะสุดวิสัยเป็นของละเอียดลึกซึ้งยากที่จะชี้บอกนะยากที่จะนะบอกว่าสามาก็ได้เด้อเด้อเวลามามันเจอกันเอาบ่สำเร็จรู้ภาษาสัตว์บอกว่าสามาเอาบ่อาบูเราไปไหนอาบูไปไหนวิชาสัตว์วิชาสัตว์จำสำเร็จวิชาสัตว์เด้ฟังวาจาสัตว์รู้เรื่องป่ะอาบูเนี่ยอาบูเนี่ยไปไหนไปไหนมีคำถามมาบ้างไหมครับใช่ใช่กราบนมัสการครับผมมีสภาวะสอบถามการภาวนาตอนนี้จิตรวมลงสู่อนาปานสติสมาธิได้บ่อยครั้งแต่ปัญญาไม่ค่อยมีเลยครับยกอะไรขึ้นพิจารณาก็ได้แป๊บเดียวจิตก็น้อมไปสงบอีกและมีขึ้นเสียงดังในสมองครับทำให้คิดพิจารณาอะไรไม่ออกเลยจิตยิ่งจิตมันไม่จับอยู่กับขึ้นเสียงนั้นมันจะสงบนิ่งไม่เอาอะไรเลยขอคำชี้แจงด้วยครับอันนี้คือฐานของความสงบเริ่มมีแล้วขอให้เขาอิ่มตัวก่อนโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดเวลาที่เราลงสู่ความสงบแล้วเนี่ยมันจะทิ้งทุกอย่างเลยนะอดีตก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาความคิดก็ไม่เอาอารมณ์ก็ไม่เอาทีนี้ไม่ต้องกังวลให้มันอิ่มตัวก่อนให้มันอิ่มอยู่กับความอิ่มตัวนั้นเวลาที่เขาอยู่กับความสงบด้วยความอิ่มตัวแล้วทีนี้ความรู้จะปรากฏขึ้นมันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะเป็นคนเฝ้าสังเกตมันทำงานตัวเนี้ยมันจะเป็นของมันโดยที่ปราศจากเจตนานะอันนี้มันยังไม่อิ่มตัวมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะก้าวว่างั้นเถอะตัวนี้ให้ลงสู่ความสงบให้มันแนบแน่นเลยแนบแน่นลงไปเลยแล้วเราก็จะสังเกตเห็นรายละเอียดของมันจะเกิดขึ้นตัวนี้มันจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นของมันโดยที่ปราศจากเจตนานะตรงนี้นะไม่ต้องใจร้อนว่างั้นเถอะให้มันแนบแน่นก่อนให้มันแน่นก่อนทีนี้เวลาที่มันทำงานน่ะมันจะทำงานไม่หยุดไม่หย่อนล่ะเวลาที่มันทำงานตัวเนี้ยอันนี้ไม่ต้องรีบร้อนว่างั้นเถอะขอให้มันลงสู่ฐานของความสงบให้มันอิ่มตัวจนแน่วแน่จนแนบแน่นไปเลยนะไม่ต้องใจร้อนนะตรงนี้นะดีแล้วดีแล้ว
กราบนมัสการพระอาจารย์ตะวันครับขอโอกาสเรียนถามกับผมนั่งสมาธิมีแต่นั่งคิดและกับผมก็ด่าคนอื่นในใจเป็นมา3 ปีแล้วกับผมเป็นภิกษุครับไม่ได้มีเจตนาด่ามันโผล่ขึ้นมาเองเลยผมแก้ไขไม่ได้ครับขอคำชี้แนะนำวิธีการแก้ไขจากพระอาจารย์ด้วยครับอันนี้เรียกว่าอนุสัยคือตะกอนของใจในพวกเราเนี่ยมันจะมีอัตตามีความเป็นตัวตนอยู่โดยพื้นฐานบางคนก็เด่นเป็นเรื่องราคะถ้าคนเด่นเป็นเรื่องราคะก็จะคิดพวกคนแต่เรื่องกามแต่ถ้าเกิดว่าเราเด่นไปเรื่องของโทสะความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธมันก็จะด่าคนเก่งนะตัวเนี้ยความเพลินความหลงก็จะเป็นแบบเสื่องซึมโง่ง่วงไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วแต่สมบัติอันนี้เรียกว่าตะกอนของใจคือกิเลสที่ซ่อนอยู่แต่ถ้าเราปราศจากเจตนานั้นน่ะไม่ต้องกังวลว่างั้นเถอะนะเป็นผู้เฝ้าสังเกตเห็นนะเรียกว่าเรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็ไม่ตัดสินคือเราไม่ให้คะแนนไม่ออกความเห็นกับมันคือเฝ้าดูอยู่กับลมตัวเองมันอยากเราก็ด่าไปแต่เราไม่ร่วมกับมันตัวเนี้ยเมื่อพื้นที่ที่เป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีกำลังฐานของความมั่นคงแน่วแน่แนบแน่นแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการปรับตัวของตัวเขาเองภายในบางทีมันจะมีตัวนึงถามตัวนึงตอบเถียงกันเองภายในแล้วเราจะเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูให้เราสังเกตเฉยๆนะใครตัวนึงดีก็จะดีตัวไม่ดีก็จะไม่ดีมันจะมีสองตัวที่มันตัวไม่ดีก็มีตัวดีก็มีมันจะทำงานแย่งกันอยู่นะแต่ให้เราเฝ้าสังเกตเฉยๆให้เห็นทำทั้งสองฝั่งทำงานถ้าจะให้คิดไม่ดีก็คิดได้หรือถ้าจะให้คิดดีก็คิดได้แต่ไม่ให้เชื่อทั้งความคิดดีและความคิดไม่ดีเป็นผู้ถอยออกมาเฝ้าสังเกตแล้วเรียกตรงนี้ว่ารู้เฉยๆหรือว่าเรียนรู้ในการยอมรับแบบที่เราไม่ตัดสินเห็นอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ไปให้คะแนนไม่ได้ไปบังคับกันเรียนรู้ในการยอมรับแบบที่เราไม่ตัดสินนั่นเองนะกราบขอโอกาสครับสุดท้ายจิตที่มันพูดมันภาคต้องทำอะไรมันไหมครับที่มันภาวนาพุทโธเองด้วยครับไม่ต้องทำอะไรเลยถูกต้องแล้วเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้ให้ทันมันรู้ให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าใจมีความตั้งมั่นคือมีสมาธิเนี่ยทั้งรู้ทันทั้งตั้งมั่นด้วยแล้วก็ทั้งแยกออกด้วยว่ามันไม่จริงเห็นความไม่จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่มันคอยหลอกตัวเองอยู่ภายในเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนะมาลงตรงนี้อยู่ในความไม่ประมาทตรงนี้นะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในเวลาเข้ามาหาพระอาจารย์มันอยากจะเข้าไปใกล้ๆมันอยากจะเข้าไปกราบแล้วมันก็อยากเข้าไปพูดมันอยากจะเข้าไปแสดงความยินดีแล้วมันก็อยากจะเข้าไปดูแลพระอาจารย์ตัวข้างในนี่มันจะน้อยมากพระอาจารย์บอกให้มันไปตายมันก็ยังไปตายได้เลยแต่พอมาใกล้พระอาจารย์จริงๆแล้วมันกลับไม่เข้าไปมันไม่เดินเลยขามันไม่เดินเลยมันไม่ขยับเข้าไปหาเลยแถมยังดื้ออีกต่างหากสาเหตุมันมาจากอะไรเจ้าคะมันคืออะไรเจ้าคะขอความเมตตาด้วยเจ้าคะความคิดเป็นอย่างนั้นเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เราเชื่อไม่ได้ความคิดเรามีแต่เรื่องดีๆนะอันนี้เรายกกรณีตัวอย่างคิดแต่ดีๆแต่ไม่ทำนะคิดได้ทำได้หมดแต่ว่าพอจะเอาจริงไม่ทำนี่คือเรื่องของความคิดแต่ตัวจริงที่จะทำให้เกิดผลคือกรรมไม่ได้แค่คิดนะไหมคือสิ่งนั้นเราต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมได้ด้วยนะตัวเนี้ยเราไปฟังมันมากไม่ได้ว่างั้นเถอะภายในมันจะชอบสร้างเรื่องให้เราไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้ตัวเองได้ตัวเนี้ยไม่มีเรื่องหรอกมันก็สร้างเรื่องให้ตัวเองได้ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองได้ตัวนี้นะตัวเนี้ยไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหรอกแต่ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองอยู่ดีก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องมีเรื่องให้ตัวเองตัวเนี้ยเราก็เลยโดนตัวเองหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวค
คนที่เริ่มรู้สึกตัวว่าเราโดนตัวเองหลอกเขาเริ่มไม่เชื่อตัวเองแต่ว่าคนที่เข้าใจว่าตัวเองดีแล้วเนี่ยอันนี้คือยังไม่ดีจริงยังชั่วอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เริ่มเห็นว่าเรามีความเห็นผิดซ่อนอยู่เยอะมากเลยนี่ว่าเราบ้านี่ว่าเราเริ่มเห็นชัดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เชื่อตัวเองทีเนี้ยคนที่เห็นตัวเองว่ามันชั่วนี่แหละคือคนเริ่มได้สติขึ้นมาแล้วเออเราไม่น่าไว้วางใจกับความคิดของเรานะเนี่ยเพราะว่าผลของความคิดของเรามันเป็นผลของชีวิตเราเพราะเราเชื่อแบบไหนกรรมก็แสดงออกแบบนั้นผลของชีวิตเรามันก็เลยเป็นครึ่งๆกลางๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่านะถ้าว่าความคิดเราดีเราก็ดีนานแล้วแต่อันนี้มันไม่แน่เมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนของความคิดเราก็เลยเริ่มไม่เชื่อตัวเองแล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเริ่มไม่เชื่อความคิดภายในใจของตัวเองแล้วเริ่มเรียนรู้ว่างั้นเถอะเริ่มเปิดใจเรียนรู้คำพูดของครูบาอาจารย์คำพูดของคนอื่นที่เขามีเหตุมีผลที่ตรงต่อความจริงที่เป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์จะเริ่มเปิดใจศึกษาได้เมื่อก่อนมันจะไม่ฟังใครมันจะฟังแต่ตัวเองเอาของตัวเองเป็นที่ตั้งทุกอย่างบนโลกนี้จะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นแต่ถ้าเรามาเห็นโทษของความคิดตัวเองแล้วมันก็จะเริ่มไม่เชื่อตัวเองแล้วนะแล้วก็จะเริ่มเปิดใจศึกษาดูได้ว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ตัวเนี้ย ปุถุชนก็จะเชื่อความคิดเชื่ออารมณ์ขึ้นลงๆแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็อยากทำดีอารมณ์ไม่ดีก็อยากทำชั่วแล้วแต่อารมณ์จริงๆปุถุชนไม่น่าไว้วางใจตรงนี้แหละแล้วแต่อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงขอโอกาสครับกับผมนั่งสมาธิรู้สึกไม่คืบหน้าครับคิดมากนั่งคิดอยู่เรื่อยๆฟุ้งซ่านครับต้องทำอย่างไรครับต้องหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจนะการปฏิบัติธรรมต้องมีครูบาอาจารย์นะมีครูบาอาจารย์แล้วก็มีจุดหมายที่มันชัดมันจะปฏิบัติง่ายถ้าความคิดฟุ้งซ่านอยู่นี่คือ1จุดหมายยังไม่ชัดทุกยังไม่ชัดแล้วก็ขาดครูบาอาจารย์ขาดกัลยาณมิตรขาดกำลังอินทรีย์พละนะการปฏิบัติมันก็เลยเป็นย่อๆหย่อนๆไปทำไปอย่างนั้นทำตามเขาไปอย่างนั้นหลักจุดหมายก็สำคัญเหมือนกันเราไม่ได้ไปทำตามเขาเลยเราปฏิบัติทำเราปฏิบัติเพื่อที่จะพาตัวเองให้พ้นจากความบีบคั้นของทุกข์ภายในใจเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักทุกข์ก็ปฏิบัติไม่เห็นก็พามันออกจากทุกข์ไม่ได้จุดมุ่งหมายตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราไม่ได้ไปถ่ายรูปว่าเราเป็นคนดีนะไปวัดถ่ายรูปใส่ชุดขาวเงี้ยเราเป็นคนดีนะถ่ายรูปแล้วก็ไปนินทาลูกสะใภ้นินทาคนนั้นนินทาบ้านนั้นนินทาบ้านนี้อันนั้นมันไม่มีจุดหมายนั่นเป็นการปฏิบัติแบบหลงแบบปฏิบัติตามเขาเฉยๆแต่ถ้าคนมีหลักของการปฏิบัติที่รู้จักจุดหมายในการปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นมันจะไม่มีความฟุ้งซ่านนะมันจะไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกมันจะกลับมาอยู่กับโฟกัสตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นหลักที่เราจะหวังพึ่งมันจะกลับมาโฟกัสแล้วก็มาฝึกตัวเองตัวเนี้ยถ้ามีครูบาอาจารย์ดีก็จะมีกำลังใจดีปฏิบัติก็จะไม่ช้านะก้าวหน้าได้เร็วครับขอโอกาสครับกรณีที่แฟนทำบุญใส่บาตรแต่เราไม่ได้ใส่ด้วยแต่เป็นปัจจัยของเราอันนี้เราจะได้ผลหรือไม่ครับท่านก็ว่ามีส่วนอยู่นะมีส่วนอยู่แต่ก็ไม่เหมือนคนทำเองมีส่วนอยู่ในสมัยพุทธกาลเคยมีเศรษฐีขี้เหนียวอยากทำบุญทีนี้ก็เลยให้คนรับใช้เนี่ยทำบุญก็ให้แต่ของไม่ดีให้ปลายข้าวให้ของไม่ดีอ่ะทีนี้คนที่เป็นคนใช้ใส่บาตรเสร็จก็อธิษฐานว่าโอ้ยสาธุจะได้เกิดมาพ่อกันอีกเด้อกับหัวหน้าเพราะว่าลูกพี่ขี้เหนียวว่างั้นเด้อสาธุจะได้มาพ่อกันอีกเด้อแล้วก็ได้ยินว่าทำไมแบบถึงอธิษฐานแบบนั้นก็เลยไปถามเฮ้ยทำไมเองอธิษฐานแบบนี้วะก็ของดีมีเยอะแยะไม่ให้อย่างเงี้ยนะเออให้ก็ให้แล้วก็ไม่ให้กับมือนะคือให้คนอื่นไปให้ด้วยอย่างเงี้ยให้เข้าไปแล้วก็ให้พวกของแบบไม่มีราคาอย่างเงี้ยให้ทีนี้พอถึงการกาละ
เจ้าของทรัพย์อยู่สวรรค์ชั้นที่1คนใช้อยู่สวรรค์ชั้นที่2เพราะมีศรัทธาดีกว่าให้กับมือการให้กับมือมีผลอยู่เหมือนกันกราบสอบถามเจ้าค่ะหนูเป็นคนชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอ่านหนังสือพวกนี้แล้วรู้สึกสบายใจชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิแต่ว่าไม่ชอบเข้าวัดหนูก็ไม่รู้ทำไมเพราะเวลาหนูไปพวกญาติผู้ใหญ่ชอบพูดเชิงเปรียบเทียบในเรื่องบางเรื่องเจ้าค่ะอ๋อใช่ทุกวันนี้คือสัญญาของการไปวัดเนี่ยทุกวันนี้นะคนไปวัดคือคนไม่ปกติจริงๆนะสัญญาก็คือส่วนลึกในใจที่เราจำได้ถ้าว่าลูกหลานเราเป็นคนดีเนี่ยก็ดีอยู่แล้วสวรรค์เรียนจบด็อกเตอร์มาเนี่ยก็ทำงานก็นี่คือดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไปบวชเขาจะมองว่าการออกบวชเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตมุมมองของวัดเนี่ยคนจะมองอย่างนั้นทุกวันนี้สัญญามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะข่าวปุ๊บมันก็เลยเป็นสัญญาเพราะว่าส่วนใหญ่เราดูสื่อไงเราดูสื่อแล้วก็เชื่อสื่อเพราะนี่มีสื่อหนึ่งสื่อขึ้นมาก็เห็นแต่อย่างเงี้ยเห็นทุกวันโอ้เห็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยจำได้ว่าอ๋อคนที่ไปอยู่วัดคือคนที่ไม่ปกติก็เลยกลายเป็นภาพจำคนก็เลยเข้าใจว่าการออกบวชเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตเวลาที่ไปมันก็เลยเป็นธรรมดานะเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของสัญญาที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปวัดเนี่ยเราไปซื้อลูกชิ้นกับไปจอดรถในเมืองเนี่ยซื้อลูกชิ้นจอดรถแค่นั้นแหละไม่ได้ไปหาพระอะไรนะคุยก็ไม่รู้เรื่องนะไปคุยกับพระพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยให้พรโอเคละแค่นั้นแหละรู้จักแต่ให้พรให้พรแต่ว่าคนที่จะมาให้ความกระจ่างแจ้งในข้อสงสัยเนี่ยเรียกว่าครูบาอาจารย์หายากสำหรับเรานะสำหรับเราเนี่ยเขาว่าครูบาอาจารย์ที่จะชี้ทางให้เราเห็นจริงเห็นตรงพัฒนาศักยภาพความรู้จนถึงความพ้นทุกข์เนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยมองว่าหายากเพราะว่าในตลอดชีวิตเราเนี่ยไม่เคยเจอในตลอดชีวิตเราไม่เคยเจอเรามาเจอเราก็มาเจอในแต่ว่าเราต้องมีภาชนะรองรับด้วยนะบางทีเนี่ยเราไปเจอแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะเราไม่รู้ไงเพราะว่าภาชนะเราไม่สามารถรองรับได้เมื่อก่อนหลวงตามหาบัวท่านช่วยชาติใช่ไหมท่านเทศนาว่ากล่าวฟังหลวงตาเนี่ยอุ้ยพูดอะไรขัดใจพูดอะไรก็โอ้ขัดใจไปหมดเลยพูดอะไรก็โอ้ยขัดใจพระไม่ควรพูดอย่างนี้ไม่ควรเทศอย่างนั้นมันเนี่ยค้านด้วยนะพระไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรเทศอย่างนั้นค้านด้วยแต่เราไม่รู้จักว่าท่านคือครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเลยแต่พอเรามาฝึกเจริญสติเท่านั้นแหละพอภาชนะของเราเนี่ยพอรองรับได้พอเราเริ่มมีกำลังสติสมาธิปัญญาทีนี้ภาษาโลกแบบเดิมที่เราเคยยินดีเรากับไม่เข้าใจก็คุยกับคนที่เป็นภาษาโลกไม่รู้เรื่องทีนี้เอ้ามันเหมือนกับมันสวนทางกันเลยทีนี้จากฝั่งนึงมาเป็นอีกฝั่งนึงได้ยังไงทีนี้พอครูบาอาจารย์พูดอาจพูดทำปุ๊บเท่ากับยินดีในธรรมซะงั้นเลยทีนี้คนที่มีความยินดีในธรรมก็จะชอบศึกษาธรรมโดยเฉพาะทุกวันนี้มีสื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะจากสื่อเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากเลยเพราะเขาจะมีช่องทางเลือกในการรับฟังแล้วทีนี้ฐานของใจที่สามารถรองรับของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นธรรมะปรับความเห็นบางคนก็เป็นธรรมะภาคปฏิบัตินะบางคนก็มันมีหลายให้เลือกว่างั้นเถอะแล้วแต่ภูมิของคนนะตัวเนี้ยการศึกษามันเปลี่ยนไปทุกวันนี้การไปวัดก็เลยสัญญาของคนก็เลยกลายเป็นเรื่องของไปทำให้วัดไปทำไมก็มีแต่คนไม่ปกติไปอยู่วัดกันไม่ใช่เหรอสัญญากลายเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้เรารู้จักจุดหมายของตัวเองก็พอแล้วเรื่องความเห็นคนอื่นจะให้เห็นเหมือนตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะอย่าลืมนะว่ายุคของพวกเราอยู่ในสมัยเรียกว่าล่วงพุทธศาสนาล่วงพุทธกาลมา2560กว่าปีแล้ว
พ่อไม่อยู่ว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีนะเราแบบพ่อไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็เหลือแต่ละคนในนี้การออกบวชจุดมุ่งหมายมันไม่ได้มีอย่างเดียวบางคนบวชแก้บนบางคนบวชเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็ไปทำงานไปสร้างครอบครัวอะไรก็จุดมุ่งหมายของเขามันมีอย่างนั้นอ่ะบวชเรียนก็มีจุดหมายในการบวชเรียนจริงไหมให้มีความรู้มีบางคนก็บวชแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องนึงบางคนก็บวชเพื่อเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนบวชตามพ่วนบวชตามเพื่อนอย่างเงี้ยเมื่อจุดมุ่งหมายต่างกันกรรมก็เลยต่างกันแต่เราบังคับเขาไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราถ้าเราบังคับกันได้เนี่ยลูกเราคงดีทุกคนแล้วแหละใช่ไหมเราก็ต้องดีแล้วล่ะว่างั้นเถอะแต่ความจริงเราบังคับใครไม่ได้เลยมันก็เลยความจริงก็เลยมันไม่ไปยุ่งกับใครท่านก็เลยชี้มาเห็นตัวเองกลับมาฝึกตัวเองดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับคนอื่นเลยคนอื่นก็ของคนอื่นเขาก็มีของเขาอย่างนั้นเรากลับมาเห็นตัวเองดีกว่าเรียนรู้ของตัวเองดีกว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับตัวเองก็คนอื่นก็ฟังได้อยู่ฟังเฉยๆนั่นแหละถ้าไม่เกิดประโยชน์เราก็วางไว้ฟังเฉยๆเหมือนฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้หาปลานะทุกวันจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาแหกับถังไปหาปลาทุกคนนะเราจะได้เห็นทุกอย่างเราจะได้ยินทุกอย่างแหที่เราหว่านไปเนี่ยเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียวบางทีมันมีเศษใบไม้ด้วยบางทีมันมีขยะขึ้นมาด้วยบางทีมันมีงูติดมาด้วยเราต้องฉลาดในการคัดกรองเอาแต่ปลานะการฟังธรรมก็เหมือนกันการใช้ชีวิตก็เหมือนกันทุกอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเราต้องฉลาดในการคัดกรองด้วยนะถ้าเราไม่ฉลาดพอบางทีแล้วเราอาจจะเก็บเอางูกับใส่ถังไปงูกับยังไม่ถึงบ้านเลยโดนงูกัดตายมันก็เป็นอันตรายอยู่นะท่านก็เลยสอนเรื่องปัญญานี่แหละเรื่องความฉลาดหรือว่าสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์กับตัวเองก็ต้องคัดกรองด้วยที่เราพูดไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่ให้เราอย่าเพิ่งคัดค้านด้วยไม่ได้บอกให้เชื่อแล้วก็ไม่ได้บอกให้อย่าเพิ่งคัดค้านว่างั้นเถอะให้เปิดใจศึกษาดูอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ถือสิ่งนั้นในการศึกษาเป็นประโยชน์ก็เอาสิ่งนั้นอะไรไม่ประโยชน์เราก็ทิ้งไว้นะนะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสการให้อภัยกับคนที่มาทำร้ายเราแล้วเราไม่ติดใจอะไรเรายกโทษให้แต่เราไม่อยากกลับไปคบค้าสมาคมด้วยแล้ว เขากลับบอกว่านี่เหรอคนปฏิบัติธรรมต้องรักทุกคนสิเมตตาทุกคนสิต้องคบได้ทุกคนสิเราพิจารณาแล้วยิ่งคบยิ่งเหนื่อยยิ่งบั่นทอนเลือกคบดีกว่าขอพระอาจารย์อธิบายด้วยเจ้าค่ะใช่ๆมันคบกันด้วยธาตุถ้าใครกระทบกระเทียบใครส่อเสียดใครเพ้อเช่อใครดูหมิ่นใครทำร้ายเรามันฉลาดในใจเรานะมันจะเว้นไว้เลยโดยอัตโนมัติเลยมันจะไม่อยากคบหรอกว่างั้นเถอะโดยธรรมชาตินะเขายิ่งเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยเรายิ่งจะเว้นไว้เลยขนาดแม่กับลูกเนี่ยเห็นไหมลูกซนขนาดไหนก็ตามใช่ไหมแม่ก็ให้อภัยนะแต่แม่ไม่ลืม เคยได้ยินไหมลูกสำนึกแล้วแม่ลูกสำนึกแล้วแม่จ๋าเออกูให้อภัยมึงแล้วแต่กูไม่ลืมแล้วมึงทำอะไรกูใครจะไปลืมนะมันจำได้นะมันจำได้ก็คือกรรมมันรู้ตัวนี้เป็นความฉลาดทางใจอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันจะเว้นเลยโดยธรรมชาติโดยเฉพาะคนพาลเนี่ยเห็นไหมพอมันเห็นคนที่เขายังด้อยอยู่ใช่ไหมเขามีกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเขายังเมาอยู่อย่างเงี้ยเขายังเมาอยู่เขายังพูดกระทบกระเทียบเขายังพูดส่อเสียดดูหมิ่นอยู่อย่างเงี้ยเขายังไม่พัฒนาจิตวิญญาณอย่างเงี้ยยังไม่น่าไว้วางใจใจมันก็ไม่วางใจนะแต่ให้อภัยได้อยู่ไม่ถือโทษหรอกว่างั้นเถอะแต่ให้อภัยแต่ไม่ลืม จำได้อยู่ รู้อยู่ว่านี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ว่างั้นเถอะการคบหาสมาคมนะกับมิตรที่ยังเป็นคนพาลอยู่เนี่ยไม่ได้ก็ต้องเว้นแยกออกแล้วก็เว้นออกเป็นธรรมดาส่วนเรื่องความเห็นมันก็เป็นไปตามความเห็นนั่นแหละนะคนมีความเห็นไปสารพัดนั่นแหละนะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างก็แล้วแต่โดยสัญชาตญาณของความรู้แล้วเนี่ย
สิ่งไหนที่เป็นภัยก็จะเว้นโดยธรรมชาติกับพระอาจารย์ครับตอนกำหนดทำสมาธิลมหายใจมันจะเห็นการไหลไปรู้ที่ลมเลยสงสัยว่าตัวรู้มันอยู่ที่จุดไหนในร่างกายครับไม่ต้องถามหารู้ลมไปเรื่อยๆนะยิ่งถามหามันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยนะให้เราจับที่ลมไว้แล้วก็เฝ้าดูเฉยๆนะเวลาที่มันเห็นมันจะเห็นเช่นมันเองของมันเองนะนะบางทีแล้วก็จำไม่เจอมันเหมือนกันมันไม่มีหรอกเหรอมันไม่มีหรอกเหรออีกไม่มีตัวตนหรอกเหรอเอ้างงตัวเองนะตอนนี้มันจะรู้มันจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองตัวนี้นะบางคนก็ไปถามหาจิตแล้วจิตมาจากไหนตัวนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมมาเหลือผู้รู้โอ้ผู้รู้เราทำไมมันรู้อย่างนี้แล้วผู้รู้เรามาจากไหนนะตัวนี้มาติดตรงนี้ก็มีนะผู้รู้ก็มาจากความไม่รู้ไงแล้วความไม่รู้มาจากไหนความไม่รู้ก็มาจากความรู้ไงความรู้มาจากไหนมาจากความไม่รู้ไงมันเริ่มสลับกันดิไหมมันมาจากเหมือนกับคำว่าความสว่างมาจากความมืดความมืดมาจากความสว่างอยู่เงี้ยท่านเรียกตรงนี้ว่าอจินไตยเรารู้ไปก็เท่านั้นว่างั้นเถอะเรารู้ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์รู้สิ่งคือรู้ไม่มีขีดจำกัดแล้วรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็เลยให้เรากลับมารู้สึกตัวในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ถามหาที่มาว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่ถามหาที่ไปว่าจะไปไหนรู้แต่ว่ากรรมที่เราทำมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะเมื่อกรรมที่เราทำวันนี้มันสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็ไม่ต้องกังวลวันพรุ่งนี้เมื่อวันนี้สมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยหมดจดดีแล้วเนี่ยไม่มีความกังวลแล้วเนี่ยมันก็ไม่กังวลพรุ่งนี้แหละเอาประโยชน์สูงสุดก็คือมาลงที่ปัจจุบันเลยตรงนี้นะ กับนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ครับวันนี้ผมเดินจงกรมแล้วเห็นจิตปรุงแต่งเวลาจิตปรุงแต่งแล้วจะเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อตึงลมหายแต่พอกลับมารู้ลมอาการก็คลายออกครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันรู้สึกตัวสติมีกำลังกับสอบถามครับการเดินจงกรมเท้าเปล่ากับการสวมรองเท้าอย่างไหนให้ผลมากกว่ากันครับมันก็แล้วแต่พื้นที่เราเดินด้วยนะถ้าเกิดว่าพื้นที่เราเดินมันมีหินเยอะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผลด้วยทดลองดูเองแล้วกันนะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เราแต่ละคนไม่เหมือนกันสถานที่ไม่เหมือนกันต่างกันแต่จุดหมายคือความรู้สึกตัวจุดหมายในการปฏิบัติในการเดินคือความรู้สึกตัวนะบางทีถอดรองเท้าก็ดีบางทีถอดรองเท้าก็ไม่ดีมันแล้วแต่สถานที่ด้วยนะกับสอบถามพระอาจารย์ครับครูบาอาจารย์หลายองค์สังขารเป็นพระธาตุแล้วทำไมยังต้องฝึกต่อครับหมายถึงท่านวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมของท่านท่านทำเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของท่านกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมนั่งสมาธิจนถึงว่าวางจิตวางเห็นแต่ความคิดมันเกิดดับทำยังไงต่อครับทำอย่างนั้นแหละต่อไปเรื่อยๆนะไม่ต้องถามว่าทำถึงไหนนะทำถึงตายเลยว่างั้นเถอะเอาให้ตายไปเลยทำอย่างเงี้ยจนตายไปเลยทำเงี้ยไปเรื่อยๆเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินวางความคิดเห็นรู้เฉยๆนี่แหละไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเอาให้ตายไปเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะขออธิบายคำว่าอุปทานคืออะไรให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะอุปทานคือความยึดถือยึดมั่นอุปทานเนี่ย
อุปทานคือความยึดถือยึดมั่นส่วนใหญ่เรายึดมั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเรามาเกิดเราก็ได้ความเป็นเราโดยที่ไม่รู้ตัวเรารู้ไม่ทันมันว่ากันเถอะเรียกว่าความหลงเนี่ยอุปทานอยู่ดีก็มาเป็นเราแล้วแล้วก็หลงนะว่านี่เป็นเราแต่งงานนี่ก็แฟนเรามีลูกนี่ก็ลูกเราทำงานนี่ก็ตำแหน่งเรานี่ก็ยศเราบ้านเราคือยึดถือเอาหมดทุกอย่างที่มาสัมผัสที่รู้ทุกอย่างจะเป็นเรานี่คืออุปทานคือการยึดถือว่าเป็นเราเรียกว่าความหลงนั่นเองหลงยึดถือนั่นเองเป็นทุกข์นะความมีเราเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนมีคนด่าพ่อไม่มีเราไม่เป็นไรด่าพ่อเฉยๆไม่รู้พ่อใครแต่ถ้าบอกด่าพ่อเราเอาแล้วหรือไอเรานี่แหละนะเป็นเรื่องเลยว่างั้นเถอะพ่อเรานี่แหละพ่อเรานี่แหละเขาด่าพ่อเรานะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาด่าพ่อเฉยๆเนี่ยไม่มีเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีเราเท่านั้นแหละความสำคัญเมื่อไรที่มีตัวตนมีอัตตามันก็จะมีทุกข์ตัวเนี้ยช่วงท้ายพระอาจารย์บอกกิจนิมนต์พรุ่งนี้ไปวัดปทุมแล้วก็ก่อสร้างช่วงนี้บอกอุปกรณ์ก่อสร้างครับพรุ่งนี้วันที่24แล้วนะครับพรุ่งนี้เดินทางไปที่วัดปทุมน่าจะถึงประมาณสัก4 โมงเย็นเวลาเดิม4 โมงเย็นแล้วก็24 25 26ก็ยังอยู่ที่วัดปทุม25 26น่าจะเดินทางกลับนะพอดีหลวงตาสินทรัพย์ท่านเดินทางไปที่ภาคเหนือนะท่านก็จะเข้าพักที่ถ้ำแจ้งวันพรุ่งนี้วันที่24ตอนเย็นนะเราก็ยังติดธุระอยู่แต่พอกลับมาจากวัดปทุมก็จะรีบเดินทางกลับไปนะต้อนรับท่านนะที่ถ้ำแจ้งนะแล้วก็เขาบอกบุญอะไรวันนี้กุฏิเนาะสร้างกุฏิกรรมฐานครับกุฏิว่าแมนกับพระเนนช่วยกันทำกุฏิให้กับพระสงฆ์นะแล้วก็ศาลาก็ซื้อไม้ปูสงฆ์ที่นั่งนะก็ได้ครบแล้วล่ะนะแล้วก็เหลือกุฏิช่วงนี้ก็บอกบุญบอกบุญตลอดนะช่วงนี้นะก็บอกบุญไม่รู้จะไปบอกใครแล้วล่ะบอกกับญาติธรรมนี่แหละนะเราก็เขาเรียกว่าอะไรบอกกับพวกเรานี่แหละนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันนะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมเนาะที่ได้ขนขวายบุญเอาไว้ชอบแล้วนะคนที่ทำก็เป็นคนผู้ได้ผู้ทำก็คือผู้ได้นะมือของผู้ให้ย่อมเหนือกว่ามือของผู้รับคนที่ทำคือคนที่นะให้ตามคำสอนของพุทธเจ้าให้นะทานนะการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นทางที่จะเกื้อกูลให้เราพ้นจากทุกข์ไปได้ก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วล่ะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ